คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ดิฉันณฤมลชาญวิกการนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการเพิ่มช่องทางชำระเงินกองทุนประกันสังคมของสถานประกอบการผ่าน QR Code มาแนะนำกับท่านผู้ฟังค่ะช่องทางที่เพิ่มใหม่เรื่องการชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่าน QR Code นี้นะคะก็ได้เริ่มประกาศใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมานี้นะคะก็ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกและสาขาวังทองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการต่างๆนะคะสำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ประสงค์จะชำระเงินด้วยช่องทางนี้นะคะก็ให้ตรวจสอบนะคะว่าบริษัทหรือว่าห้างร้านค้าของตัวเองนะคะมีการส่งเงินสมทบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-service หรือยังมี user password ที่ใช้กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อใช้ส่งเงินสมทบหรือการแจ้งเข้าแจ้งออกหรือยังนะคะถ้าเกิดยังไม่มีตัวนี้นะคะก็ขอให้ติดต่อมาที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อขอเพิ่มการใช้บริการแล้วก็จะได้ทำการส่งเงินสมทบและใช้ QR Code เพื่อชำระเงินได้นะคะและสำหรับนายจ้างที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเงินสมทบอยู่แล้วนะคะต้องการชำระด้วยระบบ QR Code ก็ทำได้ไม่ยากนะคะก็คือก็เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมปกตินะคะเลือกสถานประกอบการและเข้า User Password ของตนเองหลังจากนั้นก็เลือกเมนูส่งข้อมูลเงินสมทบทำการกรอกข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตนแล้วก็ค่าจ้างต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วหน้าจอของบริการอิเล็กทรอนิกส์จะไปถึงขั้นตอนที่5นะคะก็คือเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลก็จะไปเลือกปุ่มชำระเงินเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่6การชำระเงินนะคะหน้าจอของระบบจะแสดงรายการช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางธนาคารณเคาน์เตอร์ธนาคารช่องทาง QR Code และช่องทางผ่าน e-payment ถ้าท่านต้องการจะใช้ช่องทาง QR Code ท่านก็เลือกที่ช่อง QR Code นะคะและกดปุ่มดำเนินการต่อทางระบบจะสร้าง QR Code ขึ้นมาเพื่อที่ให้ท่านสามารถสแกนจ่ายได้เลยนะคะหลังที่นายจ้างได้สแกนจ่ายเงินแล้วท่านก็สามารถที่จะไปเรียกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เมนูใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะหลังจากที่ท่านทำการสแกนจ่ายไปแล้วมาพูดถึงเรื่องการใช้ธนาคารสแกนจ่ายนะคะธนาคารที่ใช้ในการสแกนจ่ายนะคะก็ได้มีข้อตกลงนะคะกับว่าต้องเป็นธนาคารที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยมีธนาคารอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะก็จะมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารเกียรตินาคินภัทรธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารทิสโก้ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร UOB ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินก็มีอยู่หลายธนาคารนะคะซึ่งโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ธนาคารเหล่านี้อยู่กันแล้วนะคะเพิ่มเติมถึงเรื่องใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าสถานประกอบการมีการสแกนจ่ายกันแล้วแล้วก็ไปเรียกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะคะไม่ต้องตกใจถ้าในใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่าชำระโดยธนาคารกรุงไทยนะคะถึงแม้ว่าเราจะสแกนจ่ายด้วยธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ที่ดูแลในระบบการใช้ QR Code ของสำนักงานประกันสังคมนะคะในใบเสร็จรับเงินก็จะแสดงแบบนั้นนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเกิดการผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะคะก็เป็นใบเสร็จรับเงินที่สามารถใช้ประกอบการชำระเงินได้โดยถูกต้องนะคะท่านผู้ฟังคะ
ก็ขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะคะสำหรับช่องทางการชำระเงินกองทุนประกันสังคมที่สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะคะมีหน้าที่ต้องนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในทุกๆเดือนนะคะโดยตามกำหนดจะต้องนำส่งเงินสมทบของค่าจ้างเดือนที่ผ่านมาส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดไปหากส่งเกินกำหนดก็จะปรากฏเงินเพิ่มเนื่องจากชำระล่าช้านะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเองก็ได้พยายามพัฒนาวิธีการชำระเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมาเรื่อยๆนะคะจากเดิมที่มีเพียงการรับชำระณสำนักงานรับทางไปรษณีย์ธนนัตก็เพิ่มมาเป็นให้นำส่งได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยธนาคารธนชาตินะคะและก็พัฒนามาถึงด้วยการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ต้องนายจ้างไม่ต้องนำส่งเอกสารนะคะคือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเงินสมทบและก็ใช้ระบบ e-payment ในการชำระเงินโดยที่คนที่ใช้ระบบนี้เราก็จะมีการขยายเวลาการชำระเงินไปอีก7วันแทนที่จะคิดเงินเพิ่มในหลังวันที่15นะคะก็จะขยายเวลาการชำระไปให้อีก7วันทำการโดยที่ไม่คิดเงินเพิ่มนะคะก็และล่าสุดนะคะพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เราก็ได้พัฒนาไปถึงการใช้ระบบ QR code นะคะซึ่งคิดว่าสถานประกอบการแต่ละแห่งก็คงเลือกใช้เอาตามความสะดวกและก็เหมาะสมกับแต่ละแห่งของท่านนะคะสำหรับนายจ้างที่ยังมีการเขียนแบบส่งเงินเป็นกระดาษแล้วก็นำมาส่งที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือว่ายังนำมาส่งที่สำนักงานประกันสังคมอยู่นะคะจากชำระด้วยระบบ QR code ง่ายๆนะคะก็ขอให้ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกนะคะเจ้าหน้าที่ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ให้บริการกับทุกท่านวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะดิฉันณรุมนชาญวิการคงต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขโชคดีในทุกวันนะคะพบกันใหม่กับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมสวัสดีค่ะ